สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มจะมาโชว์เพื่อนเพื่อนผักแควส้มที่ปลูกไว้นะจ้านี่แหละจ้าส้มซื้อต้นกล้ามาปลูกเมื่อ 2เดือนที่แล้วนะจ้าเกือบ2 เดือนนะจ้าเนี่ยจ้าส้มก็ปลูกไว้2 รุ่นรุ่นนี้รุ่นที่2นะจ้าเนี่ยจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ส้มปลูกนะจ้าชอบมากเลยจ้ะขึ้นดีแล้วก็สวยด้วยภูมิใจมาก ภูมิใจมากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะหวานพืชก็ต้องหวังผลใช่ไหมจ้ะพอเห็นผลแบบนี้แล้วสุดยอดส้มยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะจ้ะก็ มีแต่ถอนหญ้าให้เขาวันนี้ถอนหญ้าแล้วก็จะพรวนดินด้วยจ้ะเสียงแหบแห้ง เสียงก็แหบแห้งนะจ๊ะเพื่อนๆขอโทษจ้ะเนี่ยจ้ะส้มก็พึ่งถอนหญ้าออกแล้วก็พรวนดินให้เขาส้มก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ก็ซื้อมาแล้วซื้อมา3ถุงถุงละ7 ปอนด์ถ้าซื้อ3ถุงจะเขาลดราคาให้จ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะสวยมากนี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเพื่อนๆยังไม่ถึง2 เดือนเลยนี่จ้ะเนี่ยอันนี้รุ่นที่2นะจ๊ะเนี่ยจ้ะส้มก็ถอนหญ้าเขาแล้วแล้วก็พรวนดินแล้วน้องแจ็คก็มาคอยเป็นกำลังใจให้แม่ส้มอยู่เนี่ยน้องแจ็คหนูมาเฝ้าแม่ส้มเหรอลูกหนูเป็นบอดี้การ์ดให้แม่ส้มเหรอหนูมาเป็นบอดี้การ์ดให้แม่ส้มเหรอลูกเนี่ยจ้ะน้องแจ็คเขาก็มาเฝ้าแม่ของเขาถอนหญ้าให้กับผักแควนะจ้ะเนี่ยจ้ะเอาเข้าไปในนู้นละเข้าไปในผักนู้นละออกได้ไหมลูกเขาก็ออกได้อยู่จ้ะจ้ะเดี๋ยวส้มจะใส่ปุ๋ยเขานะจ๊ะก็ถอนหญ้าแล้วเนี่ยจ้ะสวยจนไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรจ้ะภูมิใจมากที่ปลูกครั้งแรกในชีวิตได้งามขนาดนี้จ้ะเพื่อนอันนี้ต้องใส่เน็ตนะจ๊ะไม่ใส่ไม่ได้จ้ะเดี๋ยวนกพิราบมากินจ้ะแล้วนี่รุ่นที่2นะจ๊ะเพื่อนๆรุ่นที่ขอโทษจ้ะรุ่นแรกที่ส้มปลูกจ้ะก็ต้นโตเหมือนกันนี่จ้ะก็ส้มซื้อมาต้นกล้ามารุ่นแรกก็คิดว่าเขาจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ส้มก็เลยซื้อมารุ่น2นะจ๊ะก็เอาใส่ไว้ในเน็ตเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันอยู่ในเน็ตนะจ๊ะก็ถ่ายคลิปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ต้นเขาก็โตมกันจ้ะรุ่นแรกก็2 เดือนกว่าๆจ้ะเนี่ยจ้ะอายุ2 เดือนกว่าๆที่ซื้อมาปลูกนะจ้ะแล้วนี่ก็ต้นนี้หอยทากกินจ้ะเพื่อนๆไม่เหลือตายสนิทคิดว่าแล้วนี่ก็พวกที่เหลือจ้ะอันนี้รุ่นแรกนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะแล้วก็หอยทากกินเยอะมากเลยจ้ะดูสิต้นนี้ก็กินจ้ะก็โตได้นิดนึงต้นนี้ก็กินก็ไม่เหลือจ้ะคิดว่าคงไม่โตแล้วล่ะจ้ะเพื่อนๆต้นนี้อาจจะโตจ้ะอาจจะโตเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่กันเลยจ้าส่วนนี้ก็ปุ๋ยคอกที่ส้มจะใส่นะจ้าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์จ้ะซื้อมา3 ถุง18 ปอนด์ก็1,000 บาทจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเอาไปใส่เลยจ้าว่าเขาจะดีขึ้นไหมก็ใส่แล้วก็คงจะต้องรออีกสัก10 วันนะจ๊ะเพื่อนๆมาชมกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวส้มจะใส่ปุ๋ยเลยจ้า
้มก็จะเอาปุ๋ยใส่ตรงโคลนของเขานะจ๊ะก็ใส่ให้ทั่วทุกต้นนะจ๊ะดีใจที่จะได้กินผักแคลวก็เห็นมาอยู่บ้านใหม่เห็นชาวสวนชาวไร่เขาปลูกกันนะจ๊ะก็เลยอยากจะปลูกแต่ปลูกแล้วก็ได้ผลดีมากชอบมากเลยจ้ะก็ไม่เคยกินนะจ๊ะก็อาศัยเพื่อนๆใน YouTube บอกนะจ๊ะตอนที่ไปดูไร่ผักแคลวที่เขาปลูกกันเป็นหลายสิบไร่นะจ๊ะเพื่อนๆก็บอกเอามาลวกกินเอามาต้มกินเอามากินเหมือนคะน้าส้มก็ทำตามดอกเขาหวานอร่อยมากเลยจ้ะเพื่อนๆก็เลยจัดการเลยไม่ต้องไปซื้อเขาปีนี้อู้ต้นนี้มี2ต้นจ้ะเพื่อนๆอู้สุดยอดเลย2ต้นแทบจะรอไม่ไหวแล้วล่ะจ้ะแทบจะรอไม่ไหวที่จะกินเขาแล้วล่ะจ้ะเพื่อนจ้ะส้มก็เด็ดใบที่เขาเหลืองๆออกจ้ะใบอยู่ข้างล่างก็เด็ดออกจ้ะครั้งแรกที่จะกินของส้มคิดไว้แล้วจ้ะเพื่อนๆว่าจะเด็ดใบของเขาไปปั่นทำน้ำปั่นจ้ะทำน้ำปั่นเป็นน้ำสีเขียวคิดไว้นะจ๊ะแต่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวรอให้โตอีกสักนิดนึงจ้ะทำจัดแน่นอนเลยจ้ะเดี๋ยวจัดแน่นอนเดี๋ยวส้มมาใส่ให้เสร็จแล้วค่อยอุ้ยขอโทษมาใส่ให้เสร็จแล้วก็มาชมอีกกันอีกครั้งหนึ่งเลยจ้ะเพื่อนๆว่าใส่เสร็จแล้วเป็นยังไงปุ๋ยคอกส้มก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆต่อไปนี้ก็จะรดน้ำจ้ะรดน้ำเสร็จก็จะใส่ตัวนี้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะตัวเนี้ยป้องกันหอยทากจ้ะเขาจะเป็นเม็ดสีเขียวๆอยู่ข้างในนั่นนะจ๊ะสีฟ้าๆอยู่ข้างในนั่นนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะให้ชมอีกทีหนึ่งจ้ะเดี๋ยวรดน้ำก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆนะจ๊ะดีใจมากเลยจ้ะทั้งภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ผักแคลวงามๆจ้ะแล้วเขาก็อยู่ทนด้วยจ้ะเพราะว่าส้มเห็นชาวไร่เขาปลูกคงจะถ้าไม่ถอนทิ้งนะจ๊ะคงจะได้หลายปีอยู่จ้ะนั่นก็เป็นเรื่องดีจ้ะไม่ต้องปลูกหลายครั้งก็ตื่นเต้นจ้ะและในช่วงนี้ส้มกำลังใส่เม็ดที่จะไม่ให้หอยทากกินนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเขาจะเป็นเม็ดสีฟ้าๆแบบนี้นะจ๊ะยาที่กันหอยทากชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อนกนะจ๊ะนกเขาไม่กินจ้ะมันไม่อร่อยก็ไม่ทราบว่าเขาใส่อะไรแต่เขาบอกว่าใส่ความร้อนเข้าไปนะจ๊ะเพราะว่าหอยทากเขาจะคลานใช่ไหมจ๊ะเขาก็จะคลานไปถูกตัวนี้แล้วเขาก็จะไม่สบายจ้ะก็จะตัวเขาจะร้อนนะจ๊ะเพื่อนก็เลยทำให้หอยทากไม่ชอบแต่นกไม่กินจ้ะนกไม่กินนี่จ้ะก็ใส่จนเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้นะจ๊ะเพื่อนๆก็ใส่จนหมดก็ดีใจคาดว่าอีก10วันก็คงจะงามลายจ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตาม
พื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟๆสวัสดีจ้า